ใครแวะมาหัวหินร้านนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากนี่ยกให้เป็นเบสเดียวของหัวหินเลยทั้งปริมาณคุณภาพและความอร่อยเราโดนตบเพราะว่าได้กินกระเพราที่เขาแบบใช้พริกแห้งผัดอะทุกคนแล้วมันหอมกระทะมากก็เลยจัดมาเลยค่ะกระเพราหมูกรอบราคาดีมากรสชาติไม่มีอะไรให้ติให้เยอะมากแล้วเราท็อปด้วยไข่ดาวไข่เป็ดแล้วข้าวคือเขาใช้ข้าวแบบดีนะทุกคนกินเพลินไข่ดาวตรงปกกรอบนอกเยิ้มในเมนูแกงกะหรี่เขาก็อร่อยหอมเข้มข้นอูมามิสั่งมาคู่กับกระเพราหมูสับแล้วก็ไก่ทอดให้เยอะมากอันนี้เป็นเมนูแกงเขียวหวานกับทงคัตสึนะคะอร่อยไม่แพ้กันส่วนอันนี้เกี๊ยวกรอบนะคะสั่งมาทานเล่นที่พิเศษกว่าที่อื่นเลยคือเขาใช้ไส้เป็นไส้ลาบหมูเลิศไหมส่วนอันนี้เมนูเบสิกที่ไม่เบสิกไข่เจียวว่าจะไม่สั่งแล้วแต่อดใจไม่ได้จริงๆดูความฟูดิกรอบช่ำช่ำน้ำมันแต่อร่อยอร่อยแค่ไหนก็ดูเอาละกันเป็นมื้อง่ายๆที่มีความสุขไปอีกหนึ่งมื้อทุกคนที่มาด้วยทานได้ทุกอย่างหมดเกลี้ยงถ้าใครอยู่หัวหินก็ลองแวะไปดูนะคะร้านชื่อหอมฉุยอาหารหอมเหมือนชื่อร้านเลยไปลองแล้วก็มาบอกกันบ้างนะคะว่าอร่อยไหมอยากรู้จริงๆเพราะว่าตั้งใจรีวิวไม่ได้รีวิวตามกระแสบ๊ายบาย